ที่สองในครั้งนี้ซึ่งเป็นกระบวนการจัดทำรายงานโพเดียมแปลงสำรวจ G2 ทับ61 4โครงการผลิตขอ Energy Development จำกัดในวันนี้ซึ่งครอบคลุมการศึกษาที่เห็นข้อเสนอที่ได้จากการทำกิจกรรมดังกล่าวนำไปเชิญชมธรรมชาติกระทรวงพลังงานท่านผู้แทนร้องเพราะว่าเรามองไม่เห็นว่าใต้ทะเลที่ลึกลงไปซึ่งภาคส่วนนี้หรือบริษัทนี้เนี่ยเขามีกระบวนการสำรวจเจาะหรือผลิตเนี่ยครับเพราะฉะนั้นการประชุมในวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้ทุกท่านได้รับทราบนอกจากนี้นำเทคโนโลยีในการขุดเจาะมาดำเนินการแล้วก็ทางบริษัทปตท.สผ.และบริษัทที่อย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะให้นะครับอันแรกเนี่ยก็คือขออนุญาตให้เห็นภาพรวมก่อนนะครับว่าแปลงสำรวจ G1 ทับ61จะไปอยู่บนตำแหน่งที่เราจะขุดเจาะนะครับแล้วก็ดำเนินการเจาะปัจจุบันนะครับอันนี้ก็คือสีฟ้าๆเนี่ยนะครับเป็นตำแหน่งอยู่สีแท่นนะครับส่วนขั้นตอนการดำเนินการติดตั้งก็จะมีความบริเวณนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นของทางการจริงๆแล้วก็